สวัสดีครับแฟนมีทบอกแฟนมีทรับ10ปีหนักเลยใช่ครับเป็นไงบ้างกับการเตรียมงานตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยครับว่ากลัวว่าจะออกมาไม่ดีคือโชว์นี้คือผมไม่ได้ทำแฟนมิตรมาประมาณสัก6ปีแล้วครับคือแฟนคลับก็แบบมาบอกตลอดแต่ว่าคือยังคิดไม่ออกว่าจะทำยังไงแต่นี้เหมือนโดนเป็นไฟบังคับแล้วว่าต้องทำแต่ว่าก็เพิ่งมาคิดออกไม่กี่วันที่แล้วครับซึ่งเดี๋ยวอาทิตย์นี้เราเล่นแล้วเรียบร้อยแต่จริงๆมันนานแล้วมันต้องคอสนิมนี่ไงก็ต้องจัดโชว์ให้ดีๆคือครั้งนี้ผมตั้งใจที่จะทำให้แบบแฟนคลับอยู่ใกล้ชิดกันมากๆคือเราจำกัดจำนวนที่ไม่ได้เยอะมากเป็นฟิลแบบว่าสวนอะไรเงี้ยครับจัดที่โรงแรมสุโขทัยแล้วก็คือตั้งใจไว้ว่าอยากให้มันมีการอินเทอร์แอคกันที่มันไม่ใช่เป็นกึ่งๆแบบว่าโชว์จ๋าขนาดนั้นอะไรคืออยากไปร่วมสนุกกับแฟนแต่ที่หลายคนพูดถึงซ้อมอะไรไปแล้วบ้างร้องเต้นอะไรครบหมดแล้วเหรอฮะยังครับจัดแล้วนะใช่วันจัดแล้วนะวันนี้แล้วนะครับก็พยายามอยู่หมายถึงว่าพยายามหาคิวไปซ้อมพยายามทำให้ได้หรืออะไรยังทำไม่ทันครับเห็นว่าบัตรหมดแบบภายในไม่ถึง5 นาทีใช่ใช่ครับคือมันเป็นคือแฟนคลับผมอ่ะก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจัดเยอะไปก็มีใครไปอะไรเงี้ยเราก็เลยจัดเล็กอะไรเงี้ยจัดไป600คนครับเล็กเลยเล็กแล้วหมดไวมากใช่แล้วก็เลยโดนแบบว่าเลยว่าทำไมจัดน้อยจังก็ตอนแรกก็บอกกันเองว่าแค่นี้ก็พอแล้วอะไรเงี้ยแต่ราคาบัตรเราเขาบอกว่าเราขายเอาสังคมมากเลยอ่ะเป็นสังคมอะไรแล้วสังคมคือเราก็ไม่ได้กล้าแบบว่าไปตั้งราคาสูงอะไรเงี้ยเพราะว่าบัตรทั้งหมดจริงๆผมก็นำไปบริจาคไปแล้วครับหมายถึงว่ารายได้จากการขายบัตรเนี่ยก็นำไปทำการกุศลก็ไปทำบุญรอบได้ไหมพี่เจมขายบัตรออนไลน์ครับรอบได้ไหมหรือว่าขายออนไลน์ขายบัตรออนไลน์ได้อ๋อยังไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยครับเพิ่งคิดโชว์เสร็จไปเมื่อวานเองถ้าอย่างพี่เจมบอกว่าอยากใกล้ชิดทำไมเราถึงอยากให้ต้องใกล้ชิดกันขนาดนั้นที่เราก็อยู่กับแฟนคลับมาตั้งนานคือผมว่ามันเป็นบรรยากาศที่เรายังไม่เคยเจอกันแบบนี้มากกว่าคือโอเคเราเคยไปเจอกันตามงานไปเจอกันที่นู่นที่นี่อะไรแต่ว่าอันนี้มันเป็นกึ่งๆที่แบบเราจะมาร่วมสนุกกันซึ่งมันมีแสงสีเสียงมันมีแบบซีเควนซ์ที่เราอยากให้มันสนุกด้วยกันมันก็เลยออกมาเป็นรูปแบบนี้เรียนไปกี่เพลงอ่ะพี่เจมร้องเพลงกี่เพลงสปอยได้เลยป่ะครับสปอยได้คร่าวๆเราผมเตรียมไป20ครับโอ้โหกี่ชั่วโมง20เพลงคนเดียวเลยครับสองชั่วโมงแล้วมีถ่ายรูปหนึ่งต่อหนึ่งอีกใช่ครับเป็นดีฟิลก็บอกว่าดีมากเลยนะครับจริงผมยังคิดไม่ออกเลยเดี๋ยวผมเนี่ยผมเสร็จงานนี่เดี๋ยวผมไปคิดต่อแล้วแต่ว่าจะร้องเพลงเราเตรียมน้ำตาไหมเพราะมันต้องมีซีนซึ้งๆทุกวันในใจก็พยายามเตรียมเขียนทุกอย่างไว้ที่เป็นทั้งความแบบสนุกเฮฮาแล้วก็เรียกว่าเป็นการล้ำลึกความหลังที่เราอยู่ด้วยกันมาแบบเป็น10ปีแล้วอะไรเงี้ยได้มาเจอพี่เจมีแขกรับเชิญมั้ยพี่เกสมั้ยในงานไม่มีครับไม่มีเลยหรอไม่มีพี่จะมีใครมั้ยโซโล่จริงๆโซโล่นี่ไหวไหมเจมโอ้คนเดียวเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับยังไม่เคยลองแต่ว่าเดี๋ยวลองดูแขกรับเชิญไม่มีสักคนไม่มีไม่เปิดเซอร์ไพรส์เพื่อนไม่รู้ครับงานเรามีเนาะงานเรามีไหมโอเคโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะไปชวนลองเดี๋ยวลองชวนดูเข้าไปหน่อยจะได้มีเวลาพักบ้างเดี๋ยววันอาทิตย์นี่แหละครับเดี๋ยวลองชวนดูว่าวันอาทิตย์บ้างไหมเรารันคนเดียวมันจะไม่ไหวเอานะลองดูครับมันเป็นคิดเองทำเองหมดใช่ใช่คือผมว่ามันเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งแหละที่คือความตั้งใจคืออยากให้มันอยากให้ดูใกล้ชิดกับแบบว่าแฟนๆที่แบบเขาตั้งใจซื้อบัตรมาอะไรเงี้ยแบบคือแล้วก็เลยอยากไม่ได้มีแบบว่ามีคืออยากให้ใช้เวลาด้วยกันเต็มที่เพราะว่าถ้าจัดทำมีแล้วอีกกี่ปี4-5-6ปีอีกไหมปีจัดภาพก็ถ้าเกิดว่าคนอยากดูก็เดี๋ยวจัดเรื่อยๆได้หลายๆไปแต่ขายบัตรเอาสังคมไม่ต้องแล้วนะเดี๋ยวรอบหน้าแล้วมาละทายทริปญี่ปุ่นนี่ทริปญี่ปุ่นเหรอพี่เจนแซวไหนครับเป็นสวีทไม่เลยทริปอ๋อมันตรงวาเลนไทน์พอดีครับก็เลยบอกว่าเดี๋ยวลงเซเลบเรตนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับชุดสกีคู่ใช่ไหมชุดสกีคู่สีชมพูเราใส่เองไม่มีใครใส่ด้วยหรอกเจนถามว่าใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่เออแล้วคือมีโมเมนต์อะไรแบบอย่างเช่นเป็นของให้หรืออะไรโมเมนต์พิเศษปีนี้ไม่ได้มีอะไรให้เลยแบบไม่ได้มีของไม่ได้มีอะไรให้เลยคือไปทริปสกีนี่เป็นทริปที่
ที่2ปีนี้แล้วมั้งครับแต่ว่าคือรอบแรกก็ไปสั้นแล้วก็รอบนี้ก็ไประยะเวลา1หลายคนลุ้นอยู่ว่าจะมีเซอร์ไพรส์ไปขอแต่งกันแล้วแถมนั้นมั้ยอะไรเงี้ยยังไม่มีครับต้องบอกนะว่ายกให้เราเป็นคู่ที่แบบว่าน่าจะมาแซงหน้าพี่ๆของคุณแซงนี่เค้ายกให้ผมเรียบร้อยแล้วเหรอใช่ทุกคนเลยไว้พูดตัวเองบอกว่าคู่เจมน่าจะพร้อมสุดพร้อมสุดเลยครับเกมพร้อมไหมครับพี่เก๊กับพี่บอยเขายกให้เธอว่าพร้อมสุดแล้วอ่ะพร้อมแล้ววันนี้ในเรื่องอนาคตตอนนี้ใช่ไหมพี่เป๊กตัดไปมีลูกแล้วมีพี่เก๊ตัดไปทำไมไม่มีเพื่อนไม่มีใครเลยก็ได้ผมก็ไม่แน่ใจคือช่วงนี้ผมพี่ชายคนนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาให้ผมเหมือนกันอันนี้เธอต้องไปสืบก่อนแล้วเดี๋ยวตัดทิ้งไม่แน่นอนเราตัดก่อนก็ได้ครับตัดก่อนก็มีอเล็กกับโบแล้วก็มีพี่บอยแต่ว่าใครในแก๊งเรารวมเราด้วยนะผมว่าพี่รวมผมด้วยผมเริ่มนับสามคู่เนี้ยอ่ะใครไปก่อนผมใครมีเปอร์เซ็นต์ความหวานผมว่าคนที่บ้วยผมไม่น่าไปก่อนเลยก็ไม่บอยเพราะว่าด้วยแบบว่าวัยวุฒิเขาด้วยวัยวุฒิคุณวุฒิวัยวุฒิความพร้อมความพร้อมเรื่องหลังเขาก็เริ่มไปแบบทำธุรกิจเลยนี่นั่นแหละนี่แหละผมว่ามันก็มีโอกาสสูงว่าดูเขาแบบตั้งใจสร้างเงินสร้างตัวมากช่วงนี้อันนี้เราคุยกับเล็กมาก่อนไหมเพราะเล็กก็บอกพี่บอยต้องไปก่อนจริงป่ะเออไม่ได้คุยครับพี่มันเห็นแววหรือแบบพี่แววหรือเห็นคือถ้าเกิดว่าเราเห็นจากแบบว่าภาพแบบคนนอกคือดูเขาพร้อมดูเขาแบบสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรนั่นไงแสดงว่ามันต้องมีซัมติงถ้าบอกกับคู่เราพร้อมมาเราตอนนี้ผมก็กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่แต่ไม่รู้ว่าสร้างเสร็จเมื่อไหร่ไม่มีใครหรอกเมื่อก่อนเสาเอกไปรอแป๊บนึงแล้วก็พอแล้วเอาแฟนมิทติ้งก่อนเอาแฟนมิทติ้งวันอาทิตย์นี้รอดก่อนแฟนมิทติ้งวันอาทิตย์ช่วยพรให้ผมด้วยครับชวนพี่ไปดูไหมชวนไหมชวนไปดูกันไหมครับโอเคขอบคุณครับอาริเจนเซอร์